ผมใช้ไวอากรามันจะส่งผลในระยะยาวอย่างไรไหมครับตอนนี้อายุ25ปีไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้สึกว่าอยากจะให้มันแข็งมากไม่จำเป็นๆค่คะ่ะเมื่ออยู่ใช้ยาโดยที่มันไม่จำเป็นน่ะมันไม่ได้ส่งผลดีอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีภาวะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adverse effect หรือว่า adverse reaction เนี่ยก็คือผลไม่พึงประสงค์ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาคือถ้ามันดีมากเราก็คงบอกกับผู้ชายทุกคนกินไปหมดอยู่แล้วอยู่นึกออกไหมซึ่งมันไม่ใช่นะนั้นเราไปดูแลเรื่องสุขภาพอย่างอื่นดีกว่าแถมอายุเนี่ยก็ไม่ได้จะมีไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของพวกฮอร์โมนตกถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวอย่างอื่นที่ทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่มีปัญหาอวัยวะเพศยังแข็งตัวได้ดีมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติพี่ว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกินไวอากราเลยค่ะเพราะว่าอยู่ก็ไปเพิ่มความเสี่ยงเปล่าๆเพราะว่า PDE5 เนี่ยคือยาในกลุ่มอินฮิบิเตอร์นี่ยาในกลุ่มตระกูลพวกไวอากราเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานของหลอดเลือดเนาะ